รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยBDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญสวัสดีคุณผู้ชมครับผมนายเกษตรสวัสดิ์ปาและกระวงนายวิทยาครับเรากลับมาพบกันในจุดเปลี่ยนสายแข็งครับรายการที่เราจะชวนบรรดาตัวตึงสายแข็งในวงการมาพูดคุยเรื่องราวการใช้ชีวิตแบบสุดตรงและจุดเปลี่ยนที่เขาต้องเจอครับวันนี้แขกรับเชิญของเราก็ถือว่าเป็นสาวสวยอีกท่านหนึ่งครับเธอเป็นนักร้องที่ใครหลายคนชื่นชอบและวันนี้เธอมาในสโลแกนใหม่ของเธอครับเปลี่ยนหน้าจนลูกค้างงเลยเธอพร้อมอยู่แล้วนะครับคุณซานินิภาพรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับขอบคุณค่ะโอเคเห็นหน้าเธอแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปเลยนะคุยก่อนค่ะคุยก่อนเปลี่ยนหน้าจนลูกค้างงใช่ผมว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้อยู่ในความสนใจของหลายคนโดยเฉพาะสาวๆเกี่ยวกับเรื่องการทำศัลยกรรมเรียกว่าคุณนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมว่าเราย้อนความจำกันหน่อยดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเริ่มต้นจากการเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่คือพอมาตอนม.ปลายอ่ะเริ่มรู้ตัวแล้วว่า1ไม่ชอบตื่นเช้าแล้วรู้สึกว่าเอ้ยงานอะไรนะที่แบบไม่ต้องตื่นเช้ามากไม่ต้องเข้าเป็นรูทีนไม่ต้องแบบประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ลองมองงานพวกออกเรือประมงนะครับได้หมึกดึกๆนะครับ5โมงเย็นมันก็หนักกับหนูเกินไปแต่ว่าม.ปลายมันเริ่มจากว่าเราไปเป็นแบบคณะประสานเสียงเหมือนของโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบแปลว่าเราชอบร้องเพลงแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยแค่คิดว่าเวลาเราไปเที่ยวหรือไปแบบไปตามร้านต่างๆแล้วเห็นนักร้องที่ร้องเพลงอยู่ในผับแล้วรู้สึกว่ามีความสุขจังเราก็เลยชอบแบบนี้ก็เลยใฝ่ฝันเลยว่าจะเป็นนักร้องผับบอกที่บ้านว่ายังไงฮะบอกที่บ้านคนพบความฝันเนี้ยไม่ทันได้บอกที่บ้านนะเนกเพราะว่าเวลาที่เราไปซ้อมดนตรีเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะไม่ได้รู้เขาก็คิดว่าเราแบบเลิกเรียนแล้วเราก็ไปทำอะไรแบบ อยู่กับเพื่อนหรืออะไรแต่มันเป็นการไปซ้อมดนตรีพอไปซ้อมดนตรีเรื่อยเงินมันก็หมดเพราะว่าซ้อมดนตรีมันก็ใช้เงินหารกันคนละร้อยหนึ่งมันก็คือเป็นค่าใช้จ่ายหมดเราก็เลยเอ้ยอย่างนั้นหาร้านไหมออดิชั่นเลยก็เลยกลายเป็นอาชีพพอกลายเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยพ่อแม่ถึงจะมาคอยตามเดือนแรกมาคอยตามว่าเป็นห่วงแบบสังคมกลางคืนจะน่ากลัวไหมก็ตามได้เดือนเดียวค่ะพ่อแม่ก็เลิกตามแต่ก็กลายเป็นอาชีพที่เรายึดมาจนก่อนที่จะประกวด AF ก็คือร้องเพลงกลางคืนตามร้านต่างๆค่ะจำได้ไหมครับว่ารายได้ตอนแรกๆเนี่ยได้ร้านละเท่าไหร่ร้านแรกเลยที่เขาให้คือ400บาทร้องชั่วโมงครึ่ง400บาทก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ก็ไม่แย่นะไม่แย่ก็พอกินพอใช้ค่ะแต่จุดเปลี่ยนสำคัญของผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ที่การเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกบ้าน AF เข้าไปประกวด AF ใช่อะไรคือเหตุผลที่ทำให้คุณตัดสินใจเข้าไปร่วมในรายการนี้ครับเพื่อนเลยค่ะต้องบอกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าคือไม่ได้อยากเข้าไปประกวด1ไม่ได้สนใจการเป็นนักร้องเดี่ยว2คือรู้สึกว่าโอ้มันยากเพื่อนบอกว่าเฮ้ยลองไปสักทีนึงหนูก็พูดตอนนั้นอะพูดโดยที่ไม่คิดอะไรพูดตลกอะว่าถ้าไปแล้วเลี้ยงไหมเพื่อนบอกได้เลี้ยงหนูก็เอาเลยเช้านั้นไปเลยตายแล้วจุดเปลี่ยนของคุณเกิดจากหนึ่งเมาเกิดจากความโลภความตะกะคุณก็เข้าไปจริงๆใช่ค่ะเห็นว่าไปวันแรกนี่ร้องไห้เลยยังไงตื้นตันใจไม่เพราะว่ามันจะไม่ได้ดื่มแล้วชีวิตมันจะไม่มีแล้วอิสรภาพมันไม่มีมันจะต้องเข้าไปอยู่กันกี่เดือนนะถ้าเกิดว่าอยู่จนครบ3เดือนค่ะนะอยู่ที่ว่าเราจะออกอาทิตย์ไหนเกิดโชคดีไม่ได้ต้องออกเลยก็คือ3เดือน3เดือนเต็มๆไม่ได้ออกมาเลยไม่ได้ออกเลยประธานโทษอันนี้เป็นเรือนจำเลยคือนั่นแหละหนูถึงคิดหนูถึงร้องไห้นะเพราะว่าเล่นผับมันไม่มีอะไรที่ต้องแบบเป็นตารางแบบที่แน่นอนเลยมีโอกาสได้ฟังเพลงมือถือได้จับทุกอย่างได้จับสังคมภายนอกรู้หมดเลยแต่พอเข้าบ้านเอฟอ่ะไม่มีอะไรเลยมือถือก็ไม่ได้เรามีสิทธิ์ออกจากบ้านได้คือวันที่เล่นคอนเสิร์ตนอกนั้นไม่มีสิทธิ์ยกเว้นว่าไม่สบายจะพาออกไปหาหมอคุณมีสิทธิ์ได้ออกจากบ้านแค่นั้นแล้วมีคาแรคเตอร์ที่ทีมงานเขาวางไว้ให้ไหมว่าใครจะต้องเป็นอะไรยังไงหรือทุกคนก็ฟรีสไตล์ทุกคนฟรีสไตล์เลยค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีแบบบอกนิดนึงว่าคนนี้อย่าทำอันนี้เยอะนะมีเตือนมานะจากคอมเมนต์นะคะแต่เราก็ไม่รู้หรอกเราอย่างหนูเนี่ยนอนเยอะคนก็เลยแบบว่าเอ๊ะนี่มาประกวดหรือมาพักผ่อนใช่ไหม okay. เขาก็จะเข้ามาเตือนว่าอย่านอนเยอะคนเริ่มบ่นแล้วตื่นมาพักผ่อนบ้างตื่นมาพักผ่อนบ้างเขาไม่มีอะไรดูแล้วมาตื่นมาอะไรอย่างเงี้ย และในที่สุด
คุณเป็นแชมป์ค่ะแล้วคุณเป็นแชมป์ผู้หญิงคนแรกด้วยผมเดาว่าคุณคงไม่คิดฝันหรอกว่าคุณจะเป็นที่หนึ่งในการประกวดครั้งนี้มันตกใจค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูจะต้องออกจากบ้านเนี่ยหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเพราะมันมีแบบคะแนนน้อยต้องไปอยู่ปากเหวคำว่าปากเหวหมายถึงว่าคนที่คะแนนน้อยที่สุดในบ้าน3คนแล้วก็มาคัดอีกทีว่าใครน้อยที่สุดแล้วออกจากบ้านหนูยืนปากเหวบ่อยมากโหแล้วอยู่ไม่ได้3เดือนหนูก็อึ้งเหมือนกันหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้าน AF ก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบแล้วนะฮะเธอก็มีผลงานเพลงแล้วก็มีงานมากมายในวงการบันเทิงแต่สิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ก็คือใบหน้าของเธอ ต้องใช้คำว่าวิวัฒนาการความงามของเธอเนี่ย มีกันหลายเวอร์ชันมากๆจนได้ฉายาเปลี่ยนหน้าให้ลูกค้างงเลยเห็นว่าล่าสุดเนี่ยคุณเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดครั้งล่าสุดพี่เบิร์ดยังแซวเลยใช่เรียกว่าหน้าเปลี่ยนมาหลายเวอร์ชันมากหลายเวอร์ชันแต่สนุกค่ะเป็นเรื่องที่สนุกชอบให้คนเล่นมุกเกี่ยวกับเรื่องหน้าเรามากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตะโกนที่สุดแล้วว่าคุณทำมาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยมันคืออะไรครับทำไมคุณถึงสนใจในการทำศัลยกรรมจุดเริ่มต้นก็เกิดมาจากการบูลลี่เหมือนกันตอนแรกที่เราประกวด AF มาเนี่ยพอได้แชมป์มาก็ไม่น่าจะโดนว่าเรื่องอะไรมันกลายเป็นแบบว่ามาเป็นดาราได้ยังไงได้แชมป์ได้ยังไงเขาไม่เลือกหน้าตาเลยเหรอหนูก็อ้าวเฮ้ยเราประกวดร้องเพลงมาเราไม่ได้ประกวดนางงามนะทำไมเราถึงจะต้องเรื่องสวยเรื่องงามมันต้องมาล่ะวันที่หนูยังไม่ได้มีละครยังไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่ทำก็ได้ช่างมันยืนหยัดความเป็นตัวเองพอถึงเวลาแบบเริ่มไปละครปุ๊บไปเจอคนข้างนอกโอ้ตัวจริงดูอ้วนนะคะดูดำนะคะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีกระจกบางๆมากั้นแล้วหรอว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้แต่สิ่งที่เขาพูดมันจริงเราไม่ดูแลตัวเองจริงๆเราไม่เคยสนใจเลยเรื่องทาครีมเราไม่เคยสนใจอะไรเลยก็แล้วแต่ที่จะเป็นการดูแลตัวเองให้สวยขึ้นให้ดูดีขึ้นซึ่งท่านแรกกับการที่แบบลูกค้าจ้างเราทำไมเราถึงไม่ดูแลตัวเองให้งานนั้นดูดีดูสมราคาที่เขาจ้างเราก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าไม่ได้แล้วฉันจะต้องกลับมาดูแลตัวเองด้วยวิธีไหนก็ได้อันนี้ก่อนที่คุณจะเล่าเราลองมาดูวิวัฒนาการ มองมาที่พิธีกรที่กำลังสัมภาษณ์คุณโอเคน้าดีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่หนูอยากให้น้าทำคือน้าทำเอ็นโดไทแบบที่หนูทำก็ได้ค่ะเพราะว่าน้าเป็นคนแสดงความรู้สึกเยอะหมายถึงว่า ใช่สิริรวมแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยไปกี่หลักนะครับเข้าสู่จุดเปลี่ยนสายแข็งครับแขกรับเชิญของเราคุณซานินิพาพรอยู่กับเรานะครับในเบรกนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการความสวยของคุณต้องใช้คำว่าวิวัฒนาการความงามของเธอเนี่ยมีกันหลายเวอร์ชันมากๆก่อนที่คุณจะเล่าเราลองมาดูวิวัฒนาการจากซ้ายไปขวาเนี่ยเรียงลำดับจากก่อนไปหลังเลยไหมฮะจากปลาเนาะจากปลาเป็นคนแรกๆเนี่ยคุณก็จะเป็นสไตล์ร็อกๆหน่อยใช่นะแมนแมนใช้คำนี้แมนแมนทีนี้ก็จะเริ่มมีความหวานๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งแหมสองภาพหลังนี้ต้องใช้คำว่าสวยจัดเลยนะครับสวยจัดเลยนะฮะมันเริ่มจากตรงไหนก่อนอันดับแรกแก้ไขตรงไหนก่อนจมูกก่อนเลยค่ะครับเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเอ๊ะหน้าหนูมันดูแบนๆเวลาออกทีวีแต่งหน้าอะไรก็ไม่มีมิติเลยหนูเลยเอ้ยอย่างแรกเลยที่จะทำให้คนทำศัลยกรรมแล้วดูเปลี่ยนที่สุดน่าจะเป็นจมูกหนูก็เลยทำจมูกก่อนเลยเนี่ยครับมาเป็นจมูกหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มรู้จักการแบบโบท็อกฟิลเลอร์ครับพอมาตรงนี้เอาละหนูเริ่มละร้อยใหม่ไปเลยทำอัลเทอร่าที่มันจะดูให้แบบหน้าเราเรียวขึ้นดูมีรูปดูมีเชฟขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่พอมารูปนั้นก็คือหนูไปทำเอ็นโดไทมาเอ็นโดไทก็คือการเกี่ยวเอากล้ามเนื้อขึ้นค่ะเพราะว่าพอหนูโบท็อกเยอะๆใช่ไหมนะเราเป็นคนแสดงความรู้สึกเยอะอะค่ะพอเราขยับหน้ามันก็เหมือนไปดึงเอากล้ามเนื้อตรงนั้นอะลงอีกทำให้กล้ามเนื้อเรามันหย่อนคล้อยไปอีกประกอบกับอายุเยอะด้วยค่ะหนังตามันก็เริ่มเนี่ยนะเห็นไหมหนังตารูปที่3ไหมมันเริ่มแบบตกลงมาแต่หนูต้องใช้แบบว่าเทนติดตาแบบว่าเหมือนเป็นสติ๊กเกอร์ติดเพื่อให้มันยกตาขึ้นหนูก็เลยตัดสินใจว่าอย่างนั้นฉันขอทำเอ็นโดไทเลยก็คือการดึงเกี่ยวกล้ามเนื้อขึ้น3จุดแล้วก็มาทำฟันรูปหน้าก็เปลี่ยนขึ้นด้วยค่ะเนี่ยค่ะทั้งหมดที่หนูทำสิริรวมแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยไปกี่หลักนะคิดโดยรวมเลยหนูว่าก็เป็นล้านนะโอ้โหอย่างนี้
มองมาที่พิธีกรที่กำลังสัมภาษณ์คุณโอเคเขาควรจะทำอะไรบ้างจริงๆนะดีอยู่แล้วแนะนำผมนะฮะแต่ว่าสิ่งที่หนูอยากให้นาทำคือนาทำเอ็นโดไทแบบที่หนูทำก็ได้ค่ะเพราะว่านาเป็นคนแสดงความรู้สึกเยอะหมายถึงว่า ใช่ใช่เพราะว่าพอนาสัมภาษณ์ใช่ไหมนาก็ทำให้คนอารมณ์ดีตลอดใช่ไหมนาก็จะหัวเราะไปด้วยพอหัวเราะไปด้วยปุ๊บร่องรอยมันจะเกิดขึ้นบอกได้ไหมว่าเรื่องนี้มันเปลี่ยนชีวิตคุณมากมากเลยค่ะนะมากมากเลยหนึ่งก็คือหลายๆคนน่ะจากที่เคยว่าเราจากที่เคยบูลลี่จากที่เคยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลับมาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเราดูแลตัวเองดีขึ้นเราเองก็มีผลกับตัวเองคือเรามั่นใจขึ้นคุณว่าคุณเข้าข่ายของการเสพติดสัญญกรรมไหมชอบ นะเข้าใจคำว่าชอบใช่ไหมชอบกับเสพติดคือเสพติดมันอาจจะต้องไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยแต่หนูชอบหมายถึงว่าถ้าหนูรู้ว่ามันบกพร่องแล้วหนูชอบเดี๋ยวหนูจะไปทำเอาล่ะเพราะนั้นผมว่าเรามาหาคำตอบกันดีกว่าคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS มาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยมาคุยกับคุณหมอกันสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะน้าเน็กสวัสดีค่ะคุณสันนิหมอชื่อแพทย์หญิงคุณพิสมัยสุวโจนะคะเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนเพศจากศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะเอาล่ะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอพุนพฤษสมัยกันนะครับคุณหมอครับการทำศัลยกรรมเนี่ยมันมีกี่แบบครับอย่างการฉีดหรือหัตถการอย่างที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยมันเท่ากับการทำศัลยกรรมไหมครับคุณหมอครับถูกต้องค่ะการฉีดก็คือการทำศัลยกรรมอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่า minimal invasive surgery ค่ะศัลยกรรมตกแต่งแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือแก้ฟังก์ชันกับคอสเมติกค่ะแก้ฟังก์ชันก็คือแก้ไขการทำงานของอวัยวะนั้นๆให้กลับมาปกตินะคะอีกกลุ่มนึงก็คือผ่าตัดเพื่อคอสเมติกก็คือเพื่อเสริมสร้างให้ดูดีขึ้นให้สมมาตรขึ้นให้มั่นใจขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้นั่นเองค่ะอ๋ออันนี้ต้องเรียกว่าศัลยกรรมใช่ค่ะนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่าศัลยกรรมนะฮะแต่ด้วยความสะดวกในการดำเนินรายการผมก็ศัลยกรรมคุณหมอครับแล้วการทำศัลยกรรมเนี่ยสามารถไปได้สุดขนาดไหนครับมันจะเปลี่ยนกันแบบเปลี่ยนหัวเปลี่ยนกะโหลกอะไรกันอย่างนี้เลยไหมครับคุณหมอครับขึ้นอยู่กับหลายประการนะคะอย่างที่หนึ่งเลยคือตัวของคนไข้เองค่ะต้องถามใจตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการผ่าตัดแก้ไขเนี่ยคืออะไรถ้าเกิดว่าเป็นการผ่าตัดกระดูกเนี่ยคงเปลี่ยนทั้งหมดไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับซอฟต์ทิชชูหรือว่าเนื้อเยื่อที่อยู่นอกเหนือจากกะโหลกออกมาเนี่ยค่ะก็มีการผ่าตัดได้เยอะแล้วก็ได้ทั้งใบหน้าจนถึงกระทั่งเปลี่ยนใบหน้าเรียกว่า facial transplantation ได้เลยก็คือการปลูกถ่ายใบหน้าในคนที่อุบัติเหตุรุนแรงอะค่ะความเชื่อที่ว่าต้องเปลี่ยนซิลิโคนทุก3ปีหรือว่า10ปีเนี่ยจริงไหมคะโดยมากทางการแพทย์เนี่ยถ้าเกิดใส่วัสดุที่ถูกต้องมักจะอยู่ได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนนะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังค่ะมีข้อสังเกตอยู่ก็คือสีรูปร่างแล้วก็อุณหภูมิเมื่อสีผิดไปเช่นรู้สึกมีสีแดงที่ผิวมีการแดงของผิวหนังบริเวณที่ทำผ่าตัดไปหรือรูปร่างที่เปลี่ยนไปมีการหดมีรั้งมีเบี้ยวหรือว่าอุณหภูมิมีความร้อนบริเวณที่ทำผ่าตัดไปอาจจะมีปัญหาได้นะคะให้รีบไปปรึกษาแพทย์ที่ทำศัลยกรรมให้ค่ะเช่นของคุณเริ่มเขียวแล้วมีหนองไหลออกมาบ้าบออันนั้นต้องรีบไปหาหมอแล้วศัลยกรรมอะไรอันตรายที่สุดนะครับศัลยกรรมที่อันตรายที่สุดก็คือศัลยกรรมที่ประเมินผิดมีความเสี่ยงคนไข้ยังไม่ปลอดภัยพอหรือการทำศัลยกรรมที่มีความเสี่ยงมากไปเช่นทำนานเกินไปเสียเลือดมากเกินไปค่ะอันนี้คือจะเป็นอันตรายที่สุดเลยค่ะแล้วคนทำศัลยกรรมอย่างชนิดเนี่ยเรียกว่าเสพติดไหมคะคุณหมอการเสพติดศัลยกรรมก็เหมือนการเสพติดทั่วๆไปก็คือว่าการเสพติดนั้นเนี่ยจะต้องทำเกินความจำเป็นแล้วนั่งคิดนอนคิดถึงสิ่งนั้นตลอดเวลาทำให้กระทบต่อชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแนะนำให้พบจิตแพทย์นะคะแล้วศัลยกรรมอะไรที่ถือว่าแพงที่สุดนะครับคุณหมอครับศัลยกรรมอะไรแพงที่สุดนี่ค่อนข้างตอบยากเลยนะคะเพราะว่ามันขึ้นกับหลายปัจจัยแต่ณเบื้องต้นเนี่ยก็คิดว่าการทำผ่าตัดหญิงเป็นชายแบบฟาโลนะคะซึ่งมันมีหลายขั้นตอนถ้าทุกขั้นตอนรวมกันแล้วจะค่อนข้างมีราคาสูงที่สุดณปัจจุบันค่ะแล้วสมมุติว่าเปลี่ยนเพศมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเวลาใช้งานมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับธรรมชาติไหมคะสำหรับ
แปลงเพศจากชายเป็นหญิงนะคะสามารถถึงจุดสุดยอดได้หรือว่ามีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติได้มากกว่า 90% จากการวิจัยนะคะแต่สำหรับหญิงเป็นชายเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือจากชายเป็นหญิงเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงธรรมชาติมากแล้วแต่สำหรับหญิงเป็นชายยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วถ้าเกิดผู้ชายอยากจะเพิ่มขนาดในส่วนนั้นเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ถามเองไหมคะผมไม่ได้ถามเองฮะเพราะว่าถ้าเกิดผมถามเองผมคงจะปรึกษาเรื่องการลดขนาดเพราะว่ามันลากพื้นครับอย่างผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายที่มีความไม่พอใจในขนาดของตัวเองเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมครับสำหรับการผ่าตัดเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศเนี่ยเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าอวัยวะเพศชายเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงขนาดได้มีความยืดหยุ่นมีการทำให้อวัยวะดูยาวขึ้นได้จากการปลดเอ็นบางส่วนนะคะที่ยึดกับตัวกระดูกทำให้ดูยาวขึ้นได้แล้วก็การที่เพิ่มความหนาของเส้นรอบวงหรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางมีขนาดโตขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นการฉีดสารเติมเต็มหรือว่าเป็นการย้ายเนื้อเยื่อเข้ามาสอดเข้าไปแต่ยังไม่ได้ผลดีนักแต่ข้อแนะนำก็คือห้ามฉีดสารแปลกปลอมนะคะซึ่งพบมากและทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นอวัยวะเน่าได้ค่ะอ๋อโอเคทางแก้ก็คือว่าไม่ต้องไปทำใหญ่ห้าคนเรียกติดขัดคุณห้ามพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะครับคุณสันนี่ครับพวกคุณบอกคุณหมอบอกว่าอย่าพูดต้องบอกว่าคำแนะนำของคุณหมอนี่ก็ถือว่าให้ความรู้เราสองคนแล้วก็คุณผู้ชมไม่น้อยเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงภูนพิสมัยสุวัจโจศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนเพศศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลในเครือ BDMS นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละมาถึงตรงนี้คุณพอใจในใบหน้าของตัวเองแล้วหรือยังตอนนี้พอใจค่ะนะตอนนี้นะคะตอนนี้พอใจแต่ว่าอีก5ปี10ปีเนี่ยยังไม่รู้แต่ตอนเนี้ยแฮปปี้มากค่ะเอาอย่างงี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับเธอเรื่องเกี่ยวกับความแปลกในชีวิตแต่จะแปลกด้านไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันในจุดเปลี่ยนสายแข็งสักครู่เดียวครับปกติเขาจะมีขอจับมืออันนี้ก็คือขอจับอะไรอย่างเงี้ยนี่นันนูนนี่นันนูนเขาก็คิดว่าเราคงไม่ให้จับซึ่งเราไม่จับนะคะเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวใจเย็นก่อนโอเคแต่ถ้าที่ผมรู้มาว่าคุณเองก็เป็นเด็กแสบสร้างวีรกรรมเอาไว้เยอะกินกินกินปุ๊บหนูกลับยังไงไม่รู้นี่ว่าหนูผ่านระวังไม้ระวังหนูระวังเดี๋ยวนี้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของจุดเปลี่ยนสายแข็งครับแขกรับเชิญของเราคุณซานินิพาพรครับในช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องความแปลกกันบ้างความแปลกในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงความแปลกที่คุณพบเจอในการทำงานแต่เท่าที่ผมรู้มาว่าคุณเองก็เป็นเด็กแสบสร้างวีรกรรมเอาไว้เยอะ มันซุกซนแก่นเสียวเปรี้ยวซนอะไรขนาดนั้นล่ะครับคุณครับมันเป็นคาแรคเตอร์เราด้วยค่ะมันเป็นคาแรคเตอร์เราที่แบบเราสนุกตลอดเวลาคนคาดหวังเราในแบบว่าภาพพจน์ไม่มีเต็มที่สนุกเหมือนมางานปาร์ตี้เพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะคือสไตล์คุณก็คือเล่นใหญ่ใส่เต็มเล่นใหญ่ใส่เต็มใช่คือเราจัดเต็มทุกอย่างทุกงานที่เราไปขอให้คุณบอกว่าคุณจะเอาธีมอะไรไอ้เรื่องเกี่ยวกับความมึนเมาเนี่ยเคยมีไปทำอะไรที่มันบ้าๆบอๆที่มันแบบว่าสุดริมที่มาตูไหมก็วิ่งแบบจากโรงแรมไปข้างหน้าซอยไปวิ่งหนูวิ่งทำไมไม่รู้เหมือนหนูแบบต้องการใช้ energy อ่ะหนูไม่รู้ว่าบางคนเมาแล้วเขาก็จะร้องไห้ใช่ไหมแล้วจะร้องไห้บางคนก็หัวล้อสนุกเกินเหตุบางคนก็อารมณ์แบบรุนแรงแต่หนูคือวิ่งเคยเจออะไรแปลกๆหรือว่าเจออะไรแบบประหลาดๆจากแฟนคลับไหมฮะปกติเขาจะมีขอจับมืออันนี้ก็คือขอจับอะไรอย่างเงี้ยนี่นันนูนนี่นันนูนเขาก็คิดว่าเราคงไม่ให้จับซึ่งเราให้จับนะคะเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเราใจเย็นก่อนโอเคเพราะว่าบางทีเขาเป็นผู้หญิงเนี้ยแม่ๆเป็นแม่ๆแต่เคยเจอแบบต่างเพศมาแล้วแบบหอมแก้มเลยหนูก็บอกว่าว้ายคุณพ่อไม่ได้หอมแก้มนานแล้วค่ะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องตลกไปเขาก็จะมีวิธีรับมือกับสถานการณ์ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นประสบการณ์ในการร้องเพลงที่คุณจำได้ดีเลยฮะคุณอยากจะเล่าถึงเรื่องเมานี่แหละมั้งนะบรรยากาศจะประมาณไหนมันจะสนุกกันเกินเบอร์อะไรกันขนาดไหนน้าเคยเห็นแบบป่าเปรตไหมฮะมันจะแบบมือมันจะแบบ
ตลอดเวลามันเหมือนคนต่อแถวเข้ามาเพื่อแบบเขาอยากให้เราเมาให้ได้อะกินกินกินปุ๊บหนูกลับยังไงไม่รู้แบบแต่แม่เป็นคนขับรถให้แต่ลงจากเวทียังไงไม่รู้ร้องไปถึงเพลงไหนก็ไม่รู้จำอะไรไม่ได้เลยวันนี้ของคุณมากเลยขึ้นมานี่ไหว้หนูโอ้ยหาความรักความเมตตาผู้พันระวังมาผู้พันระวังไม้ระวังระวังลูกระวังเดี๋ยวนี้นี่เนื้อจระเข้ปะเนี่ยเนื้อจระเข้ปะเนี่ยจระเข้ลามลามมานี่ลามคุณไปมานี่มานี่คุณคุณนั่นนี่คุณเคยไปงานหนึ่งแล้วก็เขาตกใจมากเพราะว่าวงหนูเป็นวงผู้หญิงล้วนใช่ไหมคะครับเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะเอาเครื่องดื่มมารับรองนะครับเขาก็มาวาง5ไม่พอค่ะ8แล้วในจำนวน8ขวดนั้นน่ะหนูยังไปต่อแบบร้านขนมจีบร้านอะไรที่มันจะเปิดรุ่งเช้าอีกอ่ะแล้วหลังจากนั้นชื่อหนูก็คือช็อกกับเดอะทาวน์ในย่านภาคใต้เลยว่าสุดจริงแต่คุณผู้ชมฟังถึงตรงนี้คุณผู้ชมคิดตามดีๆนะฮะว่าเธอมีการจัดการที่ดีนะฮะเธอมีกาดเธอมีคนดูแลเธอไม่ขับรถเลยเธอมีคนขับรถให้แล้วก็คุณแม่ก็ไปอยู่ในแทบทุกสถานการณ์แล้วก็ในการเมามันก็คืออยู่ในบรรยากาศปาร์ตี้สังสรรค์ที่คุณเป็นนักร้องมันก็มีเขาเรียกว่ากาละเทศะที่เหมาะสมว่าอย่างนั้นแต่อะสิ่งที่ผมห่วงและผมเชื่อว่าใครหลายคนก็ห่วงพอฟังถึงตรงนี้ดื่มขนาดนี้เช็คสุขภาพภายในบ้างไหมฮะนอกจากความสวยความงามเอาจริงๆอ่ะก็จะมีแบบแม่ก็จะบังคับอยู่แล้วค่ะแบบโต๊ะนี้ต้องไปตรวจอันนี้ต้องไปทำอันนี้นะคือปกติหนูจะมีงานทุกวันใช่ไหมคะหมายถึงว่าอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยทำงานเลี้ยงภายในเขาก็จะมียื่นให้เราอยู่แล้วถ้าวันไหนหนูรู้สึกว่ามันหนักแล้วในอาทิตย์เนี้ยในสองสามวันนั้นหลังจากนั้นเนี่ยหนูก็จะเว้นเลยคือพักเลยอ่ะมาถึงตรงนี้อยากจะฝากอะไรถึงแฟนที่เหนียวแน่นของคุณบรรดาแฟนเดนตายที่ซัพพอร์ตมาตลอดก็จริงๆต้องขอบคุณค่ะขอบคุณที่เขารักในความเป็นเราด้วยความเป็นตัวของซานิเองซานิไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เขารักแต่ว่าเป็นตัวเองให้เขารักเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนยังไงมันทำให้เราทำงานได้อีกเยอะสามารถที่จะเอนเตอร์เทนคนได้อีกมากมายโดยที่เราไม่ต้องกักตัวเองไม่ต้องปิดตัวเองอันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยค่ะครับเอาละสำหรับวันนี้ขอบคุณซานิที่มาร่วมในรายการนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ความรู้เรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพูนพิสมัยสุวัจโจศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนเพศศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลในเครือ BDMS นะครับและที่สำคัญขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของเราด้วยนะครับนั่นก็คือ BDMS ครับที่มามอบข้อมูลดีๆแล้วก็เตือนสติให้กับแขกรับเชิญแล้วก็ให้เขารู้กับพวกเราด้วยนะครับและทิ้งท้ายฝากไว้เช่นเคยนะครับอย่าให้อดีตที่เคยสุดต้องมาหยุดอยู่กับหมอนะครับอันนี้เป็นความปรารถนาดีของเราเลยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเรื่องราวของบรรดาตัวตึงสายแข็งในวงการกับชีวิตสุดต่อของเขาจะเป็นบทเรียนให้กับเราได้ยังไงในจุดเปลี่ยนสายแข็งสัปดาห์หน้าเราต้องคู่ลากันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเขายังเลือกรูปดีนะเนี่ยเสร็จแล้วพอดูเสร็จแล้วผมก็จะถามคุณว่าไหนเขาผู้เชี่ยวชาญไหนคุณลองดูมองมาที่ผมสิว่าเขาทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างนี่รายการมันสนุกได้นะมันบอกว่าโอ้น้ำน่าจะต้องทำทั้งหัวเลยค่ะแล้วผมจะได้ตัดบทอะไรเงี้ยโอเค